ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับชัดเจนค่ะดีขึ้นครับค่ะต่อเลยค่ะสำหรับปัจจัยค่ะได้ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตลาดกำลังมองปัจจัย2ปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักกันนะครับทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเราจะพบว่าเงินเฟ้อจริงๆแล้วเนี่ยผ่านจุดที่เป็นจุดพีคไปแล้วแต่ความท้าทายยังคงอยู่นะครับเนื่องจากเงินเฟ้อภาคบริการซึ่งยังคงดื้ออยู่เนาะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยตัวเลขlabor market หรือตัวเลขการจ้างงานยังคงแข็งแรงนะครับนี่ทำให้ตลาดเนี่ยยังคงผันผวนต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันเนื่องมาจากเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลดลงง่ายๆนะครับเราเองเลยมีมุมมองที่ยังค่อนข้างคอเชียสกับตลาดสหรัฐอเมริกาพอสมควรนอกจากนี้เองจะพบว่าถ้าไปดูตัวเลขประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนะครับจะพบว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการถูกปรับประมาณการลงถึงประมาณ 8% นะครับเราเองมองว่า 8% เนี่ยอาจจะยังไม่หยุดนะครับอาจจะถูกปรับประมาณการลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของเราเลยมองว่าตลาดสหรัฐเนี่ยยังคงค่อนข้างจะผันผวนต่อไปในอนาคตอย่างน้อย 3-4 เดือนข้างหน้าครับครับแล้วแบบนี้ในเชิงการลงทุนเราแนะนำเรื่องของตลาดสหรัฐยังไงบ้างยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าควรจะมองธีมอื่นตลาดอื่นไปด้วยฮะครับจริงๆสหรัฐสามารถลงทุนได้นะครับแต่อาจจะต้องคัดเลือกนิดนึงนะครับเราเองถ้าจะอยู่สหรัฐก็ยังชอบอะไรที่เป็นกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มที่เป็นกลุ่มดีเฟนซีฟหน่อยนะครับนอกจากนี้เองถ้าจะออกจากสหรัฐเนี่ยเราเองชอบตลาดที่เป็นตลาดเกิดใหม่นะครับทั้งประเทศจีนเวียดนามไทยนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมที่ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยน่าจะพีคไปแล้วนะครับเนื่องจากเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกไม่กี่ครั้งแล้วก็ดอลลาร์มีโอกาสอ่อนตัวซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเมื่อดอลลาร์มีโอกาสอ่อนตัวเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเกิดใหม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีครับครับค่ะสำหรับในปีนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรามองโอกาสการลงทุนแล้วก็จัดเป็นธีมการลงทุนที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมเราจะไฮไลท์เอาไว้ยังไงบ้างคะอยากจะไฮไลท์ถ้าใครต้องการที่จะถือตัวตราสารทุนหรือหุ้นนะครับก็จะควรจะโอเวอร์เวทตราสารทุนที่เป็นของตลาดเกิดใหม่นะครับโดยเฉพาะจีนที่มีธีมเกี่ยวกับการเปิดเมืองก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยและนอกจากนี้ก็รวมถึงหุ้นไทยนะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยได้รับอานิสงส์จากการที่ประเทศจีนเปิดเมืองและเป็นปีที่มีการเลือกตั้งด้วยนะครับก็จะทำให้มีปัจจัยเอื้อหนุนต่อตลาดหุ้นไทยเช่นกันนะครับถ้าดูในแง่ของราคาอย่างหุ้นจีนกับหุ้นไทยเนี่ยความถูกแพงของทั้งสองตลาดเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆหุ้นจีนยังอยู่ในแดนที่ค่อนข้างถูกมากๆนะครับ PE ประมาณ 11-12 เท่านะครับส่วนของไทยเนี่ยจากการประเมินของบลจ.นะครับเราเองมองว่าแม้ PE อาจจะไม่ได้ถูกกับหุ้นจีนยังพอจะมีอัพไซด์ถ้าปัจจุบันนะครับโดยเป้าหมายของเราเนี่ยเรามองไปที่ 1,750 นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สมนับพอสมควรและถ้าเกิดทำการ selection ดีๆก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่น่าจะทำให้ผิดหวังครับแบบนี้นี่อเมริกาถ้าเทียบกันกับจีนเนี่ยเราให้น้ำหนักทางฝั่งของจีนมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครถือหุ้นเทคหุ้นอะไรในอเมริกาควรจะสวิชมาจังหวะตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่าหรือว่าก็ยังถืออเมริกาต่อไปได้จริงๆแล้วที่พูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยครับมันเป็นเรื่องของจังหวะนะครับในช่วงครึ่งปีแรกจากมุมมองของเราเนี่ยถ้าใครถือหุ้นเทคอเมริกาอยู่ก็อาจจะลดน้ำหนักลงมาบ้างเพื่อที่จะเอาน้ำหนักตรงนี้มาเข้าหุ้นตลาดเกิดใหม่เช่นจีนหรือไทยนะครับครับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตัวเรื่องเงินเฟ้อเริ่มจบนะครับเมื่อเราเริ่มพบว่าตัวการประมาณการลงของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเริ่มหยุดผมว่าจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่เราจะกลับเข้าไปเล่นในสหรัฐอเมริกาอีกรอบโดยเฉพาะหุ้นโกลด์ก็สามารถเล่นได้นะครับแต่อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงครับค่ะสำหรับในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคงอยากจะได้กองทุนแนะนำนะคะพอจะมีให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ไหมคะได้เลยครับสำหรับกองทุนที่เราแนะนำที่สอดคล้องกับธีมตลาดเกิดใหม่ก็คือกองทุน SPEO China นะครับซึ่งเป็นกองทุนลงทุนในหุ้นจีนนะครับที่เราบริหารจัดการเองนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้อานิสงส์จากการเปิดเมืองเป็นสำคัญนะครับครับได้ลองเอาไปศึกษากันดูนะครับถ้าใครเชื่อในธีมว่าจีนเปิดเมืองเศรษฐกิจเขาน่าจะกลับมาโอกาสในการเติบโตยังดีอยู่และราคาก็ไม่แพงลองเอาข้อมูลนี้ไปปรับกับการลงทุนคุณผู้ชมดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณณัฐพลนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้คุยกันทั้งปัจจัยในประเทศต่างประเทศแล้วก็มีทั้งหุ้นและกองทุนที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะครับ